สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่ดอยตุงครับบริเวณหมู่บ้านผาฮี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกาแฟครับแต่นอกเหนือจากนั้นฮะขณะนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมจะให้ดูเวลานะฮะขณะนี้ครับผมเป็นเวลาเกือบ11โมงแล้วฮะ11โมงครับผมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราประทับใจมากๆจากการมาที่นี่ครับคือบรรยากาศที่คุณผู้ชมจะได้เห็นณต่อไปนี้ครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ครับผมด้านล่างตรงนี้ฮะนี่คือกาแฟผาฮี้ร้านที่1ครับผมส่วนตรงนู้นฮะที่อยู่ตรงนู้นครับเป็นร้านที่2ที่เราจะไปชมกันครับแต่ตอนนี้ฮะไฮไลท์ไม่ใช่เรื่องร้านกาแฟแล้วครับแต่นู้นครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับนั่นคือทะเลหมอกที่แสดงออกมาตอนเวลาเกือบ11โมงครับคุณผู้ชมฮะดูนาฬิกาผมนะครับนี่ฮะ 10.57 ครับแต่บริเวณที่คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นคือทะเลหมอกที่สวยมากๆเลยครับทางฝั่งซ้ายนู่นก็เป็นทะเลหมอกเช่นกันครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยนี่มันเกือบเที่ยงแล้วนะเว้ยเฮ้ยทำไมยังมีทะเลหมอกแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับผมเป็นเรื่องที่สวยมากๆเลยฮะนั่นหมายความว่าในช่วงหน้าหนาวนี้ครับคุณผู้ชมใครที่มาเที่ยวเชียงรายนะฮะมาเที่ยวแม่สายนะครับอย่าพลาดที่จะมาชมทะเลหมอกบริเวณดอยผาฮี้ครับผมที่อยู่บนดอยตุงครับถามคนแม่สายถามคนที่นี่ได้ทุกคนรับรองรู้จักหมดครับกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นอะไรที่อย่าพลาดเลยนะครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะต้องไม่เห็นตาตัวเองสักครั้งนี่ขนาดเกือบเที่ยงภาพยังเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นสัก 7-8 โมงเช้าคุณผู้ชมเอ๋ยมองไม่เห็นเลยนะครับดอยเห็นแต่ทะเลหมอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ว่าใครที่ไม่ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาโดยตรงทั้งทีไปแค่พระตำหนักดีไหมหรือไปแค่ไหว้พระธาตุโดยตรงดีไหมนะฮะบอกไว้เลยนะครับถ้าทำแบบนั้นนะคุณพลาดแล้วครับคุณจะต้องมาเที่ยวฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านผาฮี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนคุณปู่นะครับหรือจะลงไปบ้านผาหมีกาแฟผาหมีโอ้โหมีอีกหลายที่เลยฮะที่เราสามารถเข้าไปดูได้ครับและแน่นอนนะครับหากอยากติดตามการท่องเที่ยวของเราให้อย่าลืมกด subscribe กับเท็ดดี้ออนทัวร์ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมอะไรสวยๆแบบนี้เป็นประจำครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ